รับชมข่าวเช้ากันต่อนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของการตรวจสอบนะคะการใช้งบประมาณในการจะทำสติกเกอร์ไลน์ค่านิยมหลัก12ประการนะคะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าพร้อมให้ทุกหน่วยงานนั้นมาตรวจสอบการใช้งบประมาณนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินงานทุกอย่างในการจัดทำนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะแล้วก็เชื่อว่าสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้นะคะจะทำให้น้องๆเยาวชนค่ะเข้าใจเรื่องของค่านิยมหลัก12ประการได้ง่ายขึ้นค่ะนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงการจัดทำสติกเกอร์ไลน์ค่านิยมหลัก12ประการนะคะโดยบอกว่าที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ค่ะยืนยันว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอนปกติและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมให้ทุกหน่วยงานหรือว่าทุกคนนะคะร่วมตรวจสอบเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสค่ะแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าตนเองได้รายงานให้ทราบโดยตลอดส่วนเรื่องราคาในการจัดทำที่มีผู้วิจารณ์ว่าแพงเกินจริงนั้นหน่วยงานต้นสังกัดก็มีการต่อรองราคาแล้วค่ะนายยงยุทธนะคะยังเชื่อว่าการจัดทำสติกเกอร์ไลน์ด้วยการนำค่านิยมหลัก12ประการที่นายกรัฐมนตรีรวบรวมค่านิยมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของคนไทยทั่วไปมาเป็นแนวทางปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เยาวชนค่ะตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้อีกทั้งยำทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจได้โดยง่ายด้วยนะคะและที่สำคัญยังเป็นการช่วยคลายเครียดได้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาให้สอดคล้องกับการสร้างค่านิยมให้กับประชาชนอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าทางกระทรวง ICT กับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจมีการประเมินถ้าเกิดว่าได้รับความนิยมจริงๆก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิจารณาว่าคุ้มค่าหรือเปล่ากันอีกครั้งหนึ่ง